ลืมกันหรือยังครับสำหรับนะครับคดี10ตำรวจโทหญิงนะครับที่ทำร้ายทหารรับใช้ลืมกันหรือยังล่าสุดนี้นะครับมีความคืบหน้านะครับ10ตำรวจโทหญิงโหดนะครับรับกลางกรรมาธิการปปช.มีสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาจริงนาน8ปีอ้างไม่ทราบเข้ารับราชการตำรวจได้อย่างไร10ตำรวจโทหญิงโหดรับกลางกรรมาธิการปปช.มีสัมพันธ์กับสมาชิกสภาจริงนาน8ปีอ้างไม่ทราบเข้ารับราชการตำรวจได้อย่างไรวันที่9ตุลา65ที่รัฐสภา10ตำรวจโทหญิงโหดทารุณทหารรับใช้ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากเรือนจำรับกลางที่ประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรว่าตนมีความสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาจริงนาน8ปีอ้างไม่ทราบเข้ารับราชการตำรวจได้อย่างไรสมัครโดยบังเอิญขณะเปิดรับ2ตำแหน่งมีการยกเว้นอายุส่วนการช่วยราชการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไม่ได้ไปจริงๆอยู่ที่กทม.กับราชบุรีเคยไปในพื้นที่รับคำสั่งแค่2ครั้งแบบไม่ได้ค้างคืนนายธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามนะครับการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าสมาชิกสภาคนดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงนั้นผิดจริยธรรมหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าขอให้รอข้อเท็จจริงอีกรอบตนได้ถามถึงความสัมพันธ์กับท่านอื่นด้วยแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่หลายอย่างขี้คายแล้วทั้งที่ทางกรรมาธิการขอให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ส่งเอกสารที่ขอไปเพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาในกรรมาธิการยืนยันว่าจะเชิญสมาชิกรัฐสภาที่ถูกระบุเข้าชี้แจงในกรรมาธิการแน่นอนอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับคดีนะครับที่10ตำรวจโทหญิงเนี่ยนะครับได้เข้าไปพัวพันกับสมาชิกวุฒิสภานะครับสว.ท่านหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็คงสงสัยเอ๊ะข่าวเงียบไปแล้วหรืออะไรไม่ได้เงียบนะครับไม่ได้เงียบนะครับก็มีอะไรก็จะมาอัปเดตมามีอะไรคืบหน้าก็จะมาบอกให้กับทุกคนทราบนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าสิบตำรวจโทหญิงเนี่ยรับกลางกรรมาธิการปปช.เลยว่ามีความสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาจริงนาน8ปีอะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้ฟังครับ